การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบพ่อแม่แทบทุกคนจึงสนับสนุนให้ลูกเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่จนบางครั้งลืมนึกไปว่าโลกของอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆใช้อยู่ทุกวันนอกจากจะมีข้อดีแล้วก็ยังมีข้อเสียด้วยเช่นกันการที่ปล่อยให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตอย่างอิสระโดยไม่มีการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมอาจทำให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดเช่นการปล่อยให้เด็กเล่นเกมออนไลน์อย่างไม่จำกัดเวลาอาจส่งผลให้เป็นเด็กติดเกมนอกจากนั้นอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้เช่นการใช้ถ้อยคำหยาบคายจากการเล่นเกมการเรียนแบบภาพหรือวิดีโอที่มีความรุนแรงหรืออาจแอบเปิดดูเว็บลามกอนาจารนอกจากนี้ยังมีเรื่องมิจฉาชีพที่แฝงเข้ามาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวจากเด็กเพื่อนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีด้วยดังนั้นผู้ปกครองควรพูดคุยหาข้อตกลงหรือกติการ่วมกันในการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นจะเล่นได้นานแค่ไหนเว็บไซต์ใดที่น่าสนใจควรเข้าโปรแกรมอะไรที่ใช้งานได้บ้างและกิจกรรมอะไรที่เด็กๆได้รับอนุญาตให้ทำหรือเข้าร่วมได้บนโลกออนไลน์โดยเลือกตามความเหมาะสมของอายุหรือพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนที่สำคัญผู้ปกครองต้องแนะนำในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยเช่นห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นไม่ให้ชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดรสพาสเวิร์ดที่อยู่ชื่อโรงเรียนหรือภาพถ่ายใดๆกับบุคคลที่เพิ่งรู้จักในอินเทอร์เน็ตหากพบสิ่งผิดปกติควรเล่าให้พ่อแม่ฟังทันทีสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยป้องกันอันตรายจากโลกไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่งช่วยให้เด็กสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยด้วยรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าสายเกินแก้แล้วจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ